ก็รายการชูตเอาท์นะครับก็จะมีกติกานะครับคือแข่งขันกัน1เฟรมนะครับผมแล้วก็แข่งขันกันภายใน10นาทีแล้ว5นาทีแรกเนี่ยเราจะมีช็อตคล็อกให้แต่ละคนนะครับ15วินาทีแล้วก็5นาทีหลังเนี่ยครับก็เหลือ10วินาทีแล้วถ้าเกมยังไม่จบจะมาดูคะแนนกันครับว่าใครมีคะแนนมากกว่าก็เป็นผู้ชนะครับสำหรับรายการนี้ไม่เคยลงทำการแข่งขันครับชูตเอาท์เพราะว่ารายการนี้ผมก็ชอบนะครับเป็นไฮไลท์พิเศษด้วยเนื่องจากเราได้ลงแข่งขันแล้วเขาเนี่ยจะทำเป็นเสื้อโปโลบวกกับชื่อนามสกุลเราสกรีนไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็มีอันดับแรงกิ้งที่เราอยู่ในณปัจจุบันนะครับเป็นเบอร์อยู่ข้างหลังแล้วก็ให้เป็นที่ระลึกเลยนะครับผมสำหรับรายการนี้รายการนี้ต้องบอกว่าท่านผู้ชมมีส่วนร่วมอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเทผิวปากหิ้วส่งเสียงได้ตลอดทัวร์นาเมนต์เลยครับรายการนี้นั่นแหละครับทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมอย่างมากและทำให้เป็นรายการที่สนุกจริงๆครับผมรายการนี้ผมว่ารายการนี้สนุกสนานตรงที่ว่าใครก็สามารถคว้าแชมป์ได้นะครับเพราะว่ามือเต็งๆเนี่ยแข่งขันกันระบบในเฟรมเดียวอย่างพี่เอฟเราก็เคยคว้าแชมป์อย่างโฮเซนก็เคยคว้าแชมป์เอเชียเราคว้าแชมป์มาได้ก็ต้องบอกว่าพลิกกันได้หมดครับผมเห็นรายการนี้น้อยมากนะที่มือท็อป5อย่างจัดทัมอย่างลอนนี่อย่างเซลบี้อย่างครับที่จะคว้าแชมป์เนื่องด้วยเวลาช็อตคล็อกก็บีบด้วยแล้วก็บวกกับผิดพลาดไม่ได้เลยแม้แต่ไม้เดียวทำให้การแข่งขันสนุกขึ้นครับแล้วก็แข่งกันเฟรมเดียวด้วยแล้วก็มีเวลาจับอีก10นาทีถือว่าก่อยนะครับสำหรับผมนะครับเพราะว่าเนื่องจากจะทำตอนนี้ก็ฟอร์มดีด้วยเพิ่งคว้าแชมป์ในรายการของมาสเตอร์มาแล้วก็มาได้รองแชมป์เวอร์กลางปีที่แพ้กับมาร์กอเลนแล้วก็ลอนนี่เนี่ยเป็นขวัญใจของนักสนุกเกอร์ทั่วโลกอยู่แล้วในเมื่อไม่มี2คนนี้ก็ทำให้งานดูก่อยไปเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็ยังมีท็อป16อีกหลายคนอย่างเช่นอาทินิวโรบสันมาร์คอัลเลนที่เพิ่งได้แชมป์สดๆร้อนๆก็ลงทำการแข่งขันในรายการนี้ด้วยครับก็ยังถือว่าโอเคครับผมสำหรับรายการนี้โอ้นักกีฬาไทยเราผมบอกเลยว่ามีทั้งน้องมิงพี่แจ็คสระบุรีน้องหมูพีเอฟก็ต้องยกให้เครดิตพีเอฟนะครับเพราะว่ารายการนี้เคยเป็นแชมป์มาด้วยแล้วก็บวกกับสไตล์การแทงไวแทงเร็วเข้าเบรกดุก็เหมาะแก่พีเอฟแต่ส่วนน้องหมูเนี่ยก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าตอนนี้หมูปากน้ำเชื่อว่ากระแสตอนนี้มาแรงจริงๆครับเพราะว่าล้มคว่ำ3แชมป์โลกเลยนะครับอดีต3แชมป์โลกในรายการเวิลด์กลางปีก็ทำให้มีความมั่นใจนะครับสำหรับหมูปากน้ำผมว่ายกให้เป็นเต็งสุดสำหรับนักกีฬาไทยแล้วกันรองมาก็เป็นพี่เอฟแล้วก็เป็นพี่แจ็คสระบุรีค่อนข้างจะเอนเตอร์เทนคนดูมากกว่ารายการนี้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยในสไตล์ของพี่แจ็คเขาเรียกว่าเน้นไปทีละช็อตทีละช็อตกับน้องมิงอีกหนึ่งคนนะครับเป็นนักสนุกเกอร์หญิงที่สร้างสีสันให้กับวงการกีฬาเพราะว่าล่าสุดเพิ่งไปคว้าแชมป์ของผู้หญิงด้วยก็น่าติดตามทั้ง4คนนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่า4คนนี้น่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับคนไทยเราได้ลุ้นครับผมก็ว่าใครก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับรายการนี้แต่ว่าเนื่องด้วยจากเวลามันค่อนข้างบีบสำหรับคนที่คิดเร็วทำเร็วผมว่าได้เปรียบครับสำหรับรายการนี้แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปแต่ก็ยังค่อนข้างจะแนวโน้มไปทางด้านสไตล์แทงเร็วดุดันมากกว่าครับผมว่าคนไทยเรา4คนนี้สู้ได้นะครับสำหรับรายการชูตเอาท์อยากให้พี่ๆน้องๆชาวไทยแล้วนะครับฝากติดตามในรายการชูตเอาท์หรือแม้กระทั่งรายการอื่นๆด้วยนะครับคนไทยเราก็อยากจะได้กำลังใจจากแฟนคลับชาวไทยนะครับผมเชื่อว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับสำหรับรายการชูตเอาท์ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับโปรไทย4คนที่อยู่อังกฤษด้วยครับ